Zen TV ช่วงนี้น้องเอิร์ธปริศจะพาเราไปอัปเดตยนตรกรรมรุ่นใหม่จาก Volvo กันจะเป็นรุ่นอะไรนั้นตามเขาไปแซดกันเลยค่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมต้องบอกเลยว่าเรามาอยู่กับเจ้าคันนี้ครับ The New นะครับ Volvo XC60 Recharge ครับซึ่งคันนี้นะครับเป็นรุ่น Inscription ครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับ XC60 ที่เรานำมารีวิววันนี้เป็นรุ่น Inscription นะครับซึ่งเป็นรุ่นตัวท็อปสุดเลยกระจังหน้าครับมันกระจังหน้าแบบ Specific Inscription แล้วก็คาดตรงกลางในโลโก้ Volvo ใหญ่ๆนี่เลยครับและคันนี้ก็มาพร้อมกับระบบกล้อง360องศาด้วยครับและด้านในนะครับถ้าเรามองเข้าไปดูนะครับจะเป็นไดนามิกกริลนะครับซึ่งสามารถเปิดปิดเพื่อให้ลมเข้าไปได้ไฟหน้านะครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นเอกลักษณ์ของ Volvo เลยนะครับสำหรับ XC60 รุ่นนี้ครับซึ่งเขาจะเรียกว่าไฟหน้าต่อแฮมเมอร์นะครับถ้าใครดูแบบด้านข้างครับจะเหมือนค้อนต่อเหมือนกันนะครับเป็นรูปตัว T อย่างนี้เลยครับสวยมากๆเลยครับรวมไปถึงล้อนะครับที่ให้มากับ Volvo รุ่น Inscription ครับจะเป็นล้อขอบ19นั่นเองครับด้วยความที่คันนี้เป็นรุ่น Recharge นะครับจะมีช่องชาร์จมาให้ด้านในครับถ้าชาร์จที่ตู้ในห้างเลยแบบนี้นะครับจะใช้เวลาเพียง3ชั่วโมงครับแต่ว่าถ้าอยู่บ้านแบบนี้จะอาจใช้เวลาถึง 8-10 ชั่วโมงนั่นเองครับด้านท้ายของ XC60 Recharge ก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายนะครับในรุ่นอัปเกรดเดนนี้ก็จะไฟท้ายเหมือนเดิมนะครับเป็นดีไซน์แบบ L นะครับสวยมากๆด้านหลังนี่พอเวลาเราเปิดขึ้นมาด้านหลังนะครับคันนี้เนี่ยสามารถพับเบาะลงไปได้นะครับเวลาพับลงไปแล้วนี่จะมีที่เก็บของกว้างขวางมากๆเลยครับพับของเข้าไปด้านหลังอย่างง่ายดายเลยครับขึ้นมานะครับอย่างแรกที่เรารู้สึกได้เลยนะครับก็คือความมินิมอลิสต์ของห้องโดยสารของคันนี้นะครับก็จะมีปุ่มน้อยมากนะครับบนแดชบอร์ดนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายดายด้วยนั่นเองครับและจอตรงกลางนี่ก็เป็นจอขนาด9นิ้วนะครับก็จะไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ก็ยังคุมความใช้งานได้ง่ายดายนะครับมี Google Assistant นะครับแล้วก็ที่ผมชอบมากๆเลยก็คือมี Google Map built in มากับรถเลยนะครับไม่จำเป็นต้องต่อโทรศัพท์อะไรอย่างนี้ครับและด้านล่างนี้ครับยังมีช่องชาร์จเป็น Wireless Charger มาให้นะครับเป็นชี Wireless Charger ก็วางชาร์จลงไปได้ใช้งานง่ายได้มากเลยครับและนี่ครับเป็นหนึ่งในดีไซน์ฟีเจอร์ของ Volvo ณตอนนี้เลยครับก็คือเป็นเกียร์คันคริสตัลนะครับของ Orifo Sweden ครับสวยมากๆเลยที่สตาร์ทก็จะแตกต่างจากแบรนด์อื่นหน่อยนะครับจะเป็นที่หมุนแทนที่เป็นที่กดพุชสตาร์ทเหมือนรุ่นอื่นๆครับพวงมาลัยดีไซน์ใหม่นะครับก็เปลี่ยนเล็กน้อยครับทำให้ดูมินิมอลิสต์มากขึ้นแล้วก็คันนี้ก็ยังมาพร้อมกับสิ่งที่เรียกว่า Auto Pilot with Steering Assist นะครับเวลาเราขับบนทางด่วนนะครับมันจะขับให้พร้อมกับ Jam Assist นะครับเวลารถติดอะไรอย่างงี้รถมันก็จะจอดให้เองโดยที่เราไม่ต้องจับคันเร่งหรือว่าเบรกเลยนะครับก็แค่จับพวงมาลัยไว้ให้รถขับไปเองและด้านหน้าคนขับนี่ครับจะมีจอที่ใหญ่มากๆเลยครับเป็น Instrument Cluster แบบ Full Size นะครับคมชัดมากๆและเวลาเรากดปุ่มนี้ลงไปนะครับมันจะขึ้นมาเป็น Google Map ด้านหน้าเลยครับสวยมากๆเลยครับอย่างแรกที่เราสังเกตได้นะครับเวลาขึ้นมาบน XC60 คันนี้เนี่ยซันรูอันใหญ่นะครับข้างบนเลยบานใหญ่มากส่งแสงเข้ามาด้านในครับเพื่อทำให้รถรู้สึกโปร่งมากขึ้นเนาะแล้วก็นั่งสบายมากขึ้นด้านหลังนี่มีช่องแอร์มาให้ครับอยู่ตรงข้างๆนี่ทั้ง2ฝั่งเลยครับเป็นช่องแอร์และด้านล่างครับยังมีที่ชาร์จครับเป็น USB Type-C 2ช่องเลยนะครับด้านหลังนี่แล้วก็มีที่วางแขนมาให้ด้วยครับแล้วก็มีนี่ครับเป็นที่วางแขนครับอยู่ในอาร์มเรสเลยครับเครื่อง2ลิตร4สูบครับซุปเปอร์ชาร์จและเทอร์โบชาร์จพร้อมกันและมีมอเตอร์ไฟฟ้าวางอยู่ที่ล้อหลังครับซึ่งเขาเรียกว่า Drive E กำลังสูงสุดเนี่ยที่ออกมานะครับจากล้อหน้าและล้อหลังเนี่ยอยู่ที่407แรงม้าครับและแรงบิดอยู่ที่640นิวตันเมตรครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับ Volvo XC60 Recharge C8 Plug-in Hybrid All-Wheel Drive Inscription ครับผมว่าคันนี้นี่มีค่าตัวที่คุ้มค่ามากๆเลยครับอยู่ที่ 3.49 ล้านบาทนั่นเองครับเนี่ยที่เขาจัดมาออปชั่นเต็มสุดๆไปเลยครับดีไซน์ด้านหน้าเปลี่ยนใหม่เล็กน้อยทำให้รถดูทันสมัยตามเทรนด์มากขึ้นด้านในเปลี่ยนอินโฟเทนเมนต์หน่อยนะครับเป็น Android แล้วใช้งานได้ง่ายมาพร้อมกับ Google Map ดีมากๆครับสำหรับใครนะครับที่สนใจ Volvo XC60 คันนี้นะครับหรือ Volvo รุ่นใดๆครับสามารถไปชมที่โชว์รูมของ Volvo ทั่วประเทศเลยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องฝากติดตามรายการของเราด้วยครับด้วยที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยครับนี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ